ตอนนี้สถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเขาลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก5ล้านเหลือล้านเดียวนะครับนะเครดิตบทความนะครับก็เอามาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับพอดีเพจแนนไฟแนนซ์เขาสรุปมาให้แล้วนะคือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเขามีหน้าที่ในการคุ้มครองเงินฝากนะครับสกุลเงินบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรฝากเงินใบรับฝากเงินนะครับผู้ที่ได้รับคุ้มครองเงินฝากเป็นใครบ้างก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับที่มีเงินฝาก1ล้านบาทนะครับโดยรวมทุกสาขาทุกบัญชีนะฮะ2ก็คือนิติบุคคลนะครับบริษัทกองทุนมูลนิธิวัดสมาคมสหกรณ์บริษัทประกันภัยนะฮะบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดานะฮะ3ก็คือชาวต่างชาตินะฮะที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินตามกฎหมายนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากนะก็เป็นพวกธนาคารพาณิชย์ในเมืองไทยนะครับที่เราคุ้นๆชื่อดีนะต่อนะครับคราวนี้สมมุตินะฮะสมมุติเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเหมือนปี40นะครับหากธนาคารล้มละลายนะครับไม่สามารถคืนเงินกู้ได้นะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะคืนเงินให้นะสมมุติเราฝากเงิน5ล้านไว้ที่ธนาคารนะครับเกิดธนาคารล้มละลายมาวิกฤตโควิดหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะฮะสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะให้เงินคุ้มครอง1ล้านนะครับเราฝาก5ล้านเราจะได้1ล้านนะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะดังนั้นความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับถ้าสถาบันการเงินล่มนะครับความเสี่ยงเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะไปกระจายการลงทุนอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินนะฮะการลงทุนในทองคำนะฮะการลงทุนในหุ้นสลากออมสินพันธบัตรกองทุนรวมอะไรพวกนี้นะครับนะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ